ก็ได้นี่ครับพี่น้องหาชมยากครับทีนี้ไม่ได้ซื้อครับมาจากท้องไร่ท้องนาเพราะว่าที่ทำไร่ทำนาเป็นหลักทำสวนพี่น้องว้าวงามยาวเย็นเป็นรูนครับทำมากี่ปีได้ผมไปยินดี20ปีสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาเจอนี่ครับเจ้าของพื้นที่เนื้อที่50ไร่นี่ครับมหาเศรษฐีแห่งบ้านน้องยาวนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูนวัตกรรมครับกำแพงอะไรกำแพงหินบอกรั้วกำแพงหินครับซึ่งมันหาชมยากแล้วก็นี่ครับผู้ที่คนสร้างครับกำแพงหินทำมากี่ปีได้กำแพงหินน่ะ20ปีแล้ว20ปีพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูกำแพงหินผมเชื่อว่าท่านผู้ชมไม่ค่อยได้เห็นกันแน่ครับเนี่ยเป็นนวัตกรรมของแถวนี้ก็เรียกว่าลุงร้อนครับ นี่ครับเนื้อที่โอ้ยที่เขาเยอะมากครับนี่ครับดูครับ50ไร่พี่น้องอันนี้ก็นี่กำลังสร้างกระท่อมแล้วก็ติดโซล่าเซลล์เจาะบาดาลแล้วก็เปิดคาราโอเกะอยู่นี่แหละครับ สรุปละ นี่ทำไมพี่น้องนี่ครับนี่จะพาไปดูรั้วหินกำแพงหินรั้วใหญ่ใหญ่นี่ครับนวัตกรรมของลุงร้อนครับลุงร้อนสมัยได้เมียอยู่นี่ใหม่ๆก็นี่ครับไปขุดมาจากท้องไร่ท้องนาแล้วก็มันนำมาสร้างนี่ครับโอ้ very good very good ดูพี่น้องนู่นนี่ครับโอ้ยนี่สวยงามมากครับเป็นประติมากรรมดูแล้วมันช่างน่าทึ่งเหลือเกินครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหดูครับไม่รู้เขาไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนน่าจะเป็นเรี่ยวแรงจาก40ดีกรีแน่นอนเลย นี่ครับนี่หมดทำนี่หมดกี่ขวดนี่ เอาพลังมาจากไหนพี่น้องเอ้ยดูครับว่ามีรอยหนูด้วยครับรอยกระนอด้วยนะครับนี่ครับโพรงหนูเก่าๆนี่โพรงหนูเก่าๆนี่ครับอาจจะอยู่หรืออาจจะไปแล้วก็ได้นี่ครับอู้พี่น้องหาชมยากครับอันนี้ไม่ได้ซื้อครับก็คือขุดมาจากท้องไร่ท้องนาเพราะว่าที่นี่ทำไร่ทำนาเป็นหลักทำสวนเวลาไถนาไถสวนก็จะมีหินพวกนี้แหละผุดโผล่ๆแล้วก็นำหินนี่ครับมาสร้างเป็นกำแพงนู่นครับกำแพงรั้วนู่นครับพี่น้องโอ้นู่นครับสวยงามนู่นยาวเยียดไปถึงนู่นครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือแค่ออเดิร์ฟครับมีของหลวงปู่หงครับหลวงปู่หงที่เขาทำมานู่นครับอยู่ป่าหลวงปู่หงอยู่ด้านในนู่นครับก็เขาก็จะทำแบบนี้ครับล้อมรอบป่าเลยกว้างใหญ่ไพศาลนี่ครับโอ้นี่ครับกำแพงหินที่น่าทึ่งดูแล้วต้องตะลึงนี่ครับนี่ YouTube สะเทือน พี่น้องเอ้ยดูสิเอาเรียวเอาแรงมาจากไหนเนาะดูครับนู่นครับนู่นยาวไปถึงนู่นครับนู่นนะโกหินนี่ไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้องเนี่ยเอาเรียวเอาแรงมาจากไหนมาทำเนาะดูครับโอ้นู่นนู่นก็ยาวไปถึงนู่นครับทำกำแพงซึ่งมันก็จะมีความสวยงามแล้วก็ความคลาสสิกอยู่ในตัวครับหินครับนำมาเรียงนี่ครับสวยงามมากครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับผมโอ้นู่นี่ครับไม่รู้ว่าท่านลุงร้อนนี่เอาเรี่ยวอะไรมาจากไหนหมดไปกี่ขวดนี่ทำกำแพงนี่น่าจะเป็นหลายร้อยลังแน่นอนเลยนี่ครับลุงร้อนนี่ก็เป็นทางเข้ากระท่อมกระท่อมนี้ก็ต่อเติมเสริมแต่งก็จะทำเป็นฟาร์มครับฟาร์มหมูฟาร์มไก่เลี้ยงวัวด้วยครับแล้วก็นี่ครับด้านในก็ปลูกมันสำปะหลังนี่ครับเนื้อที่50กว่าไร่แล้วก็มีส่วนหนึ่งก็ทำนาอยู่ฝั่งนู้นครับมีสระมีอะไรนี่ครับบรรยากาศน่าอยู่มากครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับโอเคครับวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศให้ชมกันครับนี่ครับก็หวังว่าทำไมพี่น้องดูแล้วคงมีความสุขคิดถึงบ้านใครที่ทำงานอยู่กรุงเทพดูคลิปอุชิตับแล้วคงคิดถึงบ้านบรรยากาศ
บ้านไร่โคกนานี่ครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบายพี่น้องสวัสดีครับ